ตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์ขนาด84 24 30ใบนี้เป็นหนึ่งในงานที่เพื่อนสมาชิกติดตามผลงานของเรามากที่สุดงานหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับฟ้ามืดตึ๊ดตือเลยที่เวลา 3:30 ภารกิจของเราถึงจะเสร็จเรียบร้อย Mission Complete นะครับวันนี้เรามาทำอะไรบ้างสำหรับตู้ปลาสวยงามของคุณกุ้งใบนี้เนี่ยเรามาทำหลายอย่างเลยนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือมาทำระบบ Overflow แบบ Full Serviceแต่วันนี้เราต้องร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลาด้วยเพราะว่านอกจากทำระบบโอเวอร์โฟลแล้วเนี่ย เราต้องทำการเปลี่ยนตู้กองล่างด้วยนะครับซึ่งตู้กองล่างของเดิมเนี่ยมันไม่สามารถมันเป็นกระจกประกอบนะครับแล้วมันก็บางไปคุณกุ้งก็ไม่สบายใจนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวขาตู้เนี่ยมันไม่สามารถออกได้เพราะตอนนั้นเป็นประกอบนอกวันนี้พี่โยเลยต้องทำให้ NC 2 อย่าง1คือเลาะบานนี้นะครับเลาะบานด้านข้างแล้วใส่บานใหม่โดยการเทียบสีให้สวยงามเหมือนกันนะครับนี่คือบานใหม่ประกอบกับทำกลองใหม่ให้ด้วยนะครับซึ่งกลองใบนี้มาจากร้านโยตู้ปลานะครับ60 15 16นะครับอันนี้คือจบงานร้านโยจากนั้น NC ก็เข้ามาทำระบบ Overflow แบบ Full Service สำหรับตู้ปลาใบนี้นะครับมีอะไรบ้างเรามีวาล์วลดน้ำวาล์วลดน้ำ NC ทำ2ระดับนะครับระดับแรกคือลดน้ำที่ 30% ระดับที่2ลดน้ำที่ 60% นี่คือวาล์วลดน้ำนะครับ2สเต็ปไม่กล้าทำจนถึงพื้นเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคุณกุ้งสับเพลินๆสับเสร็จปุ๊บไปทำอะไรเพลินๆเนี่ยมันจะไปจนถึงพื้นตู้ซึ่งปลาทั้งหมดที่เห็นอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาปอมปลาดัวปลาเทวดาอัลตัมนะครับปลาเล็กๆน้อยๆตะเพียนแก้มแดงนะครับก้างพะล่วงต่างๆเนี่ยมันล่วงจริงๆมันไปจนถึงพื้นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับมันเป็นดาบสองคมมันสบายก็จริงนะครับแต่ว่าอันตรายก็เลยบอกว่าเอาเป็น2สเต็ปแบบนี้ดีกว่าคุณกุ้งจะลดน้ำที่ 30% ก็สับวาล์วนี้ลดน้ำที่ 30% จะลดน้ำที่ 60% ก็สับวาล์วนี้นะครับ2วาล์วนี่คือส่วนของวาล์วลดน้ำนะครับคราวนี้คือวาล์วล้างกองนะครับก็มีให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะทั้งหมด1 2 3 4 5ชุดนะครับสำหรับกองไซส์60นิ้วนะครับโอเวอร์โฟลว์อยู่ฝั่งนี้ซ่อนไว้อย่างสวยงามวันนี้ NC มากันหลายคนนะครับมากันเกือบจะฟูลทีมเลยนี่คือโอเวอร์โฟลว์เดินท่อด้านหลังเรียบร้อยสวยงามนี่แบบนี้เลยตามสไตล์ NC นะครับท่อด้านหลังจะชุลมุนนิดนึงท่อภายในตู้ปลาเดินใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อปั๊มน้ำท่อน้ำทิ้งเดินใหม่หมดเลยศิลปะระยะสั้นนะครับแต่ว่าเดินยากมาก4ลายเดินยากมากเราพยายามเก็บงานให้ออกมาอย่างเรียบร้อยที่สุดนะด้านหลังนี่เดินใหม่หมดเลยนะครับมีทั้งน้ำดีปั๊มน้ำแล้วก็ลมนะครบถ้วนคราวนี้สำหรับตู้ปลาป่วยนะครับตู้ปลาป่วยแล้วก็ทำให้คุณกุ้งอย่างดีนะครับเปลี่ยนสติกเกอร์ให้ใหม่แล้วก็ทำระบบโอเวอร์โฟลว์ให้ด้วยนะครับสำหรับตู้โล่งนะครับก็มีทั้งวาล์วลดน้ำอยู่นี่นะฮะสับปุ๊บน้ำลดวาล์วลดน้ำส่วนตัวนี้เป็นโอเวอร์โฟลว์ตอนแรกไม่ได้ใส่หวีพอดีคุณกุ้งบอกว่าคุณแนนกุ้งเลี้ยงกุ้งด้วยนี่แบบนี้ยามาโตไม่อยากที่จะให้กุ้งมันหล่นก็รบกวนใส่หวีให้นิดนึงนะครับไม่มีปัญหายินดีจัดให้นะครับปั๊มลมใช้ CPA 120นะครับพี่ใหญ่ในกลุ่มไฮลี่นะครับลายหนึ่งหนึ่งลายจ่ายไปที่แอร์บาร์ฝั่งนี้นะครับนี่คือหนึ่งลายนะอีกหนึ่งลายจ่ายมาที่จานลมเล็กตู้นี้แล้วก็ตู้กองล่างนะครับเพราะฉะนั้นตู้กองล่างจะเห็นว่ามีลมจ่ายด้วยครับนะเราทำให้ครบเลยส่วนน้ำดีอยู่นี่ครับน้ำดีก็ตัดโอเวอร์โฟลว์ได้สบายเติมน้ำปุ๊บเป็นนวลไปนะเติมแรงมากเดี๋ยวกระเด็นนะครับเติมแรงมากจบกูจะกระเด็นตอนนี้อยู่ในระหว่างการเทสระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับซึ่งเทสแล้วก็เติมน้ำทันนะครับสบายๆ15นาทีนะครับคุณกุ้งบอกว่าคุณแนนกุ้งขอเติมน้ำ15นาทีเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงเติมน้ำประมาณนี้ก็เท่ากับว่าสัปดาห์นึงก็ตีเป็น 100% นะชุดไทม์เมอร์ตั้งอยู่ในบ้านนะครับทำให้เรียบร้อยสวยงามจุดนี้มีทั้งหมด3จุดนะครับมีก๊อกน้ำกรองให้ด้วย1จุดนะครับก๊อกเติมน้ำสำหรับตู้พยาบาล1จุดแล้วก็สุดท้ายก็คือชุดเติมน้ำดีสำหรับตู้ปลาเมนใบนี้นะวันนี้ NC มาถึงบ้านคุณกุ้งเนี่ยที่10โมงเราเสร็จกัน 3:30 นะครับก็สุดโหดโคตรมันต้องขอบคุณคุณกุ้งนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเรา